สวัสดีครับผมเต็นไอมดนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับนุ่งนิ่งไอมดเหมือนเดิมกับไอมดท้อง EP ที่4ค่ะในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็ก้าวสู่ต้นเดือนเมษายนมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะคือ Apple เขาเพิ่งปล่อยโฆษณาตัวใหม่ของ iPhone 12ชื่อว่า Fumble ค่ะเพื่อแบบเน้นความแข็งแกร่งของกระจกเซรามิกชิลด์ที่อยู่ในหน้าจอของ iPhone 12ก็คือมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขาคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเขาทำโทรศัพท์ iPhone 12ร่วงลงมาจากมือแล้วพยายามจะคว้าไว้ค่ะแต่สุดท้ายมันก็ตกลงไปที่พื้นกระจกหน้าจอเนี่ยกระแทกกับพื้นเลยแต่ว่าพอเก็บขึ้นมาเนี่ยก็คือใช้ได้เหมือนเดิมกระจกหน้าจอไม่แตกนะก็เขาพยายามจะชูเรื่องจุดเด่นกระจกเซรามิกชิลด์ใน iPhone 12นี่แหละว่ามันแข็งแกร่งกว่า iPhone รุ่นก่อนถึง4เท่าเลยนะอะไรประมาณนี้ค่ะผู้หญิงในวิดีโอก็เหมือนกับหลายๆคนเนาะใช่เพราะว่าเวลา iPhone เราตกเราพยายามจะคว้ามันให้ได้แต่คว้าไม่ทันมันก็ตกแต่ตัว iPhone 12มีหน้าจอกระจกเซรามิกชิลด์เพื่อช่วยให้ป้องกันการตกแรงกระแทกได้ดีขึ้นจากเดิมกี่เท่านะ4เท่าเลย4เท่าเลยนะครับ Apple ขยายโครงการผู้ให้บริการซ่อมอิสระในไทยแล้วนะเล่าข่าวก่อนโครงการนี้มันมีมาตั้งแต่ปี2019แล้วนะครับ Apple จะเปิดโปรแกรมให้พวกร้านซ่อมมือถือต่างๆสามารถมาลงทะเบียนกับ Apple ได้เพื่อได้รับข้อมูลอะไรคู่มือวิธีการต่างๆของ Apple เพื่อให้สามารถซ่อม iPhone และอุปกรณ์ต่างๆ Apple เนี่ยได้มีคุณภาพนะครับโครงการนี้ณตอนนี้มาถึงในไทยแล้วแต่ Apple ประกาศว่าจะเปิดให้ร้านซ่อมในไทยเนี่ยลงทะเบียนภายในสุดสัปดาห์นี้ก็คือประมาณสักต้นเดือนเมษายนใครที่เป็นร้านซ่อมก็ลองไปศึกษาข้อมูลผมจะแนบลิงก์ไว้เพิ่มเติมที่คลิปนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับดูให้ดีด้วยครับตอนนี้ Apple กำลังจะแก้ปัญหาเรื่องนึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญก็คือ Mac Mini รุ่นชิป M1 ปัญหาของมันก็คือพอมันเข้าโหมดสลีปแล้วเนี่ยคือตัว Mac Mini เราต่อจอนอกใช่ไหมพอเครื่องเข้าโหมดสลีปปั๊บเนี่ยเราปลุกเครื่องละเครื่องตื่นนะแต่จอไม่ตื่นปัญหานี้ถูกผู้ใช้รายงานขึ้นมาเยอะเรื่อยคาดการณ์ว่าปัญหานี้นะครับมาจากปัญหาตัวซอฟต์แวร์เองและ Apple เนี่ยน่าจะแก้ไขแล้วก็ปล่อยมากับ macOS เวอร์ชันถัดไปใครที่เจอปัญหาก็รออัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหานี้นะครับConsumer Reportได้จัดอันดับนะเป็นสุดยอดสมาร์ทโฟนในปี2021เป็นสมาร์ทโฟนที่จะทำตลาดในปีนี้เขายกให้ตัว iPhone 12 Pro Max เป็นอันดับ1 นะครับโดยให้ผลว่าเป็นเครื่องที่สเปคดีแบตเยอะรองรับ 5G นะครับก็คาดว่าจะทำตลาดได้ดีในปีนี้แซงหน้าแบรนด์อื่นๆอย่าง Xiaomi Samsung ไปแล้วนะครับค่ะเห็นว่ามีคะแนนรวมแซง Samsung ไปแค่1 คะแนนเท่านั้นนะครับผมต้องรอติดตามดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงนะครับค่ะ CEO เขาให้สัมภาษณ์กับ Yahooเรื่องของการแข่งขันกับ Apple ใช่ไหมเขาบอกว่ายังไงบ้างตรงนี้ค่ะ CEO ของ Intel เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าการแข่งขันกับ Apple เนี่ยเป็นเรื่องที่สนุกนะคะแล้วก็พร้อมแบบเชิญชวน Apple ประมาณว่าเนี่ยมาเป็นลูกค้าฉันไหมเดี๋ยวฉันผลิตชิปให้เพราะว่าเขาเพิ่งตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกา2แห่งนะคะ Intel เนี่ยค่ะเขาก็เลยออกมาเชิญชวนหรือว่าออกมาพูดประมาณว่ามาเป็นลูกค้าฉันได้นะเดี๋ยวดีคลิปให้เลยคือทาง Intel เนี่ยเขาประกาศโรดแมปในอนาคตก็คือเขาก่อตั้งโรงงานขึ้นมา2แห่งเพื่อผลิตชิปของตัวเองด้วยแล้วก็เขาเปิดรับผลิตชิปที่เป็นต่างๆด้วยก็คือหนึ่งในนั้นก็คือ Apple ซึ่งณตอนนี้ Apple เนี่ยให้ TSMC ที่จีนเป็นคนผลิตให้แล้วก็ทาง Intel บอกว่าโอเคถ้า Apple ต้องการผลิตในสหรัฐก็จ้าง Intel ได้เลยเป็นเรื่องประมาณนี้นะครับใช่ค่ะใครที่ใช้ไลน์บุญคอมเนี่ยก็ต้องติดตามข่าวนี้ให้ดีเลยนะฮะไม่มีประกาศอะไรออกมาเลยค่ะตอนนี้ไลน์เขาประกาศยกเลิกการล็อกอินไลน์บนคอมด้วยเบอร์โทรศัพท์ค่ะก็คือยังสามารถล็อกอินด้วย QR code กับอีเมลได้อยู่แต่จะยกเลิกเรื่องเบอร์โทรศัพท์ไปนะคะตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมปีนี้ค่ะข่าว iPhone ตกน้ำตกน้ำแข็งมาอีกแล้วใช่รอบนี้เป็นยังไงน้องนี่รอบนี้ก็คือตกลงไปในน้ำเหมือนกันนะคะเป็น iPhone 11 Pro แต่ตกลงไปในน้ำแข็งคือทะเลสาบน้ำแข็งนั่นแหละคือเจ้าของเขาทำมือถือ iPhone 11 Pro เนี่ยล่วงลงไปในทะเลสาบน้ำแข็งเป็นเวลา30วันแล้วเกิดมีวันนึงเขาอยากจะไปเอาคืนมาเพื่อที่จะเอาขึ้นมาซ่อมหวังว่าจะไปเก็บมาเพื่อเอามาซ่อมค่ะเขาก็เลยกลับไปที่ทะเลสาบหลังจาก30วันนั้นค่ะแล้วก็เก็บขึ้นมาด้วยการใช้แม่เหล็กดูดขึ้นมาเกี่ยวกับตะขอตกปลาแล้วก็เก็บ iPhone 11 Pro ของตัวเองขึ้นมาได้ค่ะทีนี้เขาก็เอากลับไปบ้านไปชาร์จแบตแล้วปรากฏว่ามันยังใช้งานได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเสียหายเลยก็คือไม่ต้องส่งซ่อมละโชคดีไปถือเป็นเรื่องโชคดีของผู้ใช้ iPhone 11 Pro คนนั้นเนาะใช่ค่ะอัปเดตข่าวสาร Apple ไปแล้วรอบนี้มาอัปเดตข่าวลือกันบ้างเริ่มต้นที่ข่าวแรกก็คือเรื่องของ Apple Watch สำหรับขาลุยมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ข่าวนี้ค่ะ
Apple Watch สำหรับขาลุยก็คือ Mark Gurman เนี่ยเขาออกมาเผยว่าเนี่ยเขา Apple อาจจะทำ Apple Watch สำหรับขาลุยที่ชอบเล่นกีฬา Extreme ชอบปีนเขาอะไรแบบนี้ค่ะคือเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยอาจจะใช้วัสดุแบบยางใช่ค่ะก็คือมันจะมีความทนทานขึ้นยืดหยุ่นขึ้นรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นคล้ายๆกับนาฬิกา G-Shock ค่ะเพราะว่าจริงๆในปัจจุบัน Apple Watch ที่เราใช้อยู่มันทำมาจากตัวโลหะเนาะอลูมิเนียมสแตนเลสไทเทเนียมพวกนี้อาจจะเปราะบางเวลาที่ใช้งานหนักๆการที่ใช้ตัวเรือนที่เป็นวัสดุยางก็อาจจะช่วยให้ตัวเรือนเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็ทนทานมากขึ้นนั่นเองเราจะเปิดตัวเมื่อไหร่ไม่รู้ข่าวลือบอกว่าอาจจะเป็นปลายปีนี้หรือว่าปีหน้าหรือไม่มีเลยอ่ะเราก็ต้องรอติดตามกันนะครับมันมีเรื่องของการไปเจอภาพถ่ายเป็นเหมือนกระจกหน้าจอของ iPhone รุ่นใหม่มันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันคืออะไรตรงนี้ค่ะก็มันมีรูปถ่ายออกมานะคะคาดว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนกระจกหน้าจอของ iPhone 13ค่ะก็คือตรงรอยบ่าของเขาเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงแล้วก็ลำโพงสนทนาที่เราใช้คุยถูกย้ายไปอยู่ด้านบนรอยบ่าก็เลยมีขนาดบางลงนั่นเองค่ะซึ่งก็มีภาพมาให้เห็นถึง3ขนาดเลยไม่ว่าจะเป็นขนาด 5.4 นิ้ว 6.1 นิ้วแล้วก็ 6.7 นิ้วค่ะข่าวลือเรื่องของรอยบ่าเล็กลงเนี่ยมันลือกันมานานละบางข่าวลือบอกว่ามันจะตื้นแต่ว่ากว้างเท่าเดิมบางข่าวลือบอกว่ามันจะแคบลงแต่ความลึกเท่าเดิมแต่ไอ้ภาพที่เราเห็นตัวเนี้ยลักษณะมันเหมือนแบบว่ามันจะแคบลงแล้วก็ตื้นขึ้นนิดหน่อยใช่ค่ะรอยบักเล็กลงมันก็มีผลต่อการแสดงผลด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่า iPhone 13เนี่ยรอยบักจะเล็กลงไหมจะมีพื้นที่การใช้งานหน้าจอเยอะหรือเปล่ารอติดตามกันนะครับต่อกันด้วยข่าวลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone 13ปีนี้เนาะทาง Everything Apple Pro ได้ทำภาพแนวคิดของ iPhone 13 Pro รุ่นใหม่ออกมาโดยมีไฮไลท์ให้เราเห็นอยู่ 2-3 จุดอย่างแรกก็คือเรื่องสีใหม่ก็คือสีแมตต์แบล็กก็คือสีดำด้านค่ะกับสีส้มเป็นสีออกซิบรอนซ์ค่ะมาดูเรื่องสีดำด้านก่อนสีดำด้านเนี่ยมีข่าวหรือว่าจะมาแทนสีกราไฟต์ของไอตัว iPhone 12 Pro ตัวเดิมเพราะว่าสีกราไฟต์เนี่ยมันไม่ได้เป็นสีดำจริงเนาะมันออกจะเข้มๆหน่อยแต่ว่ายังไม่ดำแต่ตัวสีแมตต์แบล็กตัวใหม่เนี่ยจะเป็นสีดำเลยลักษณะสีจะคล้ายๆสีดำของตัว iPhone 12รุ่นธรรมดาแต่พื้นผิวจะเป็นพื้นผิวด้านนะครับอ่ะสีส้มมันหรือว่ายังไงสีส้มก็คือตอนนี้ Apple เขากำลังคิดค้นพัฒนาอยู่เพื่อที่จะอาจจะมี iPhone สีส้มมาให้เราใช้ออกจะออกเป็นสีส้มๆทองๆออกสีบรอนซ์ค่ะข่าวลือไม่ได้บอกว่าสีส้มหรือว่าสีบรอนซ์ตัวใหม่จะมาปีนี้นะครับบอกว่าเป็นการทดลองอยู่อาจจะใส่มาในปีหน้าหรือว่าปีอื่นๆก็ต้องรอติดตามกันนะครับปิดท้ายเรื่องของ iPhone ไรพอร์ตเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทางจอห์นฟอสเซอร์เขาได้บอกว่าปีนี้เราอาจจะได้เห็น iPhone ไรพอร์ตเปิดตัวแต่ล่าสุดทาง Everything Apple Pro เองก็อัปเดตข่าวบอกว่าปีนี้เราอาจจะยังไม่เห็นเราอาจจะเห็นในปีถัดไปก็ได้เหตุผลที่คาดว่าเราจะยังไม่เห็นในปีนี้นะครับก็คือเรื่องของความพร้อมของเรื่องระบบไร้สายก็อย่าลืมนะเพราะว่าการเสียบสายเพื่อการแบ็กอัพข้อมูลการติดตั้งซอฟต์แวร์มันก็ง่ายอยู่ Apple จะต้องพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยปีนี้เราอาจจะยังไม่เห็นตัว iPhone รุ่นไรพอร์ตเปิดตัวนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ Apple เนาะแล้วก็มีข่าวลือซึ่งอาจจะจริงไม่จริงก็ได้ค่ะอ่ะนุ่นนี่ฝากช่องหน่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นนี่กับพี่เต็นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ